สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดห้างร้านสะดวกซื้อเผยเวลาเปิดปิดหลังสบค.ใครล็อกเริ่ม21มิถุนายนจากมติที่ประชุมสบค.พิจารณาปรับพื้นที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจกรรมสถานที่ต่างๆหรือมาตรการใครล็อกโดยมีผลตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนายนโภคทรัพย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและนายนพพรวิทูลชาตินายกสมาคมศูนย์การค้าไทยแจ้งว่าทั้งสองสมาคมตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019โดยสมาชิกสมาคมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐที่ผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ดังนี้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ารวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์ทร้านอาหารที่ดำเนินการอยู่ในศูนย์การค้าซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะยังคงกำหนดเวลาให้บริการถึง21นาฬิกาทั้งนี้ร้านอาหารในศูนย์การค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ 50% ของพื้นที่และสามารถนั่งได้ถึง21นาฬิกาเหมือนเดิมส่วนร้านสะดวกซื้อจะยังคงให้บริการตามเวลา4นาฬิกาถึง23นาฬิกาทั้งในพื้นที่สีแดงเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุดนอกเหนือจากข้อกำหนด2ข้อข้างต้นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์ทร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารในศูนย์การค้าสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติทางนี้ทุกท่านยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะนอกจากนี้ยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากรวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันจันทร์ที่21มิถุนายน2564จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงยกเว้นจะมีประกาศของสบค.หรือของจังหวัดระบุเป็นอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ